อย่างแรกเลยคือการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจของแพทแพทต้องบอกทุกคนก่อนว่าที่อยู่เป็นโสดเนี่ยเพราะเป็นการตัดสินใจของตัวเองนะคะไม่ได้มีมือที่3นะแล้วก็ด้วยจังหวะชีวิตคนเราอะค่ะมันเป็นจังหวะที่แพททำงานค่อนข้างหนักช่วงนี้ปัญหาเยอะกว่าจะเคลียร์ปัญหาได้แล้วก็หลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาก็ไม่ค่อยจะมีให้การคุยกันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยเราก็เลยเลือกที่จะห่างกันไปพอมันห่างมันนานๆมันก็เลยกลายเป็นเลิกกันไปเองอะค่ะไม่มีค่ะไม่มีใครเลี่ยงแพทได้จริงเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วเรื่องแต่งงานอย่างที่แพทบอกคือคงไม่ได้จัดงานแต่งหรืออะไรอยู่แล้วค่ะคงเอาเงินตรงนั้นไปเก็บไว้ดูแม่ดูพ่ออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะตัดสินใจที่จะจริงจังกับใครสักคนเราคงแบบอาจจะออกมาพูดหรือให้เขาไปกราบพ่อกราบแม่กราบพี่เราอะไรเงี้ยค่ะแต่ณตอนเนี้ยเราสองคนยังไม่ได้มีพูดเรื่องนั้นเลยแต่ว่าที่มันคือสุดท้ายแล้วเหมือนเขาก็ยังแอบมีมุมเด็กมากอะไรเงี้ยจนบางทีเรารู้สึกแบบงั้นพักก่อนดีกว่าพอช่วงนี้เราก็ทำงานหนักด้วยอะไรเงี้ยบอกเลยค่ะบอกใช่แพทย์เป็นคนบอกคือแต่แพทย์มีเหตุผลนะแล้วแพทก็อธิบายแล้วเขาก็พยายามปรับแล้วช่วงนี้แพทก็จริงๆเขาก็ยังคุยกับแพทนะคะไม่ได้ขาดกันเลยนะคะเขาก็พยายามแต่แพทก็ยังเหมือนแพทก็ยังบอกเขาว่าอยู่อย่างนี้ไปก่อนดีกว่าไม่ได้ตัดแบบเฮ้ยขาดไปเลยแพทก็ยังคอยเป็นกำลังใจให้ในหลายเรื่องที่เขาเป็นปัญหาหรือถ้าเขาคิดไม่ตกจริงๆถามเราอะไรเงี้ยเราก็ยินดีบอกแสดงว่าเขาก็มีมาง้อมีค่ะในระยะเวลา2เดือนมีค่ะแต่เราใจแข็งเลยหนึ่งแพทไม่มีเวลาเลยที่จะได้แบบได้คุยกันจริงๆอะนะคะสองเลยคือแพทก็ว่าเขาคงต้องปรับตัวครั้งใหญ่จริงๆถ้าเขาอยากจะกลับมาจริงๆเนี่ยค่ะแพทถึงบอกว่าถ้าเขาอยากจะกลับมาเขาคงต้องพยายามจริงๆอะค่ะความคิดนะคะอย่างที่แพทบอกใช่เราห่างกัน8ปีแต่ว่าจังหวะของแพทอะแพทโตเร็วเพราะว่างานด้วยแพททำงานเร็วด้วยอะไรเงี้ยใช่เขาทำงานแพทยอมรับแต่ว่าในบางส่วนเขายังตัดสินใจพลาดอะค่ะ